สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครอบครัว2ภาษาทุกๆบ้านนะคะวันนี้มาเจอกับมาเมตุกตาอีกครั้งนะคะตามที่สัญญากันไว้ว่าจะมาให้คลังประโยคเกี่ยวกับการสวดมนต์ก่อนเข้านอนเพราะบางบ้านอาจจะอยากให้ลูกน้อยสวดมนต์ก่อนเข้านอนหรือว่าอาจจะทำอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะเมื่อคราวที่แล้วให้คลังประโยคเกี่ยวกับการพาลูกเข้านอนแล้วนะวันนี้มาให้คลังประโยคเกี่ยวกับบอกลูกว่าให้สวดมนต์เข้านอนอ้าวไม่รอช้าตามกันมาเลยค่ะลูกอาจจะบอกว่าคุณแม่สอนหนูสวดมนต์ได้ไหมคะแต่อาจจะไม่ค่อยมีลูกบ้านไหนทำแบบนี้นะแต่โอเคก็เป็นคลังประโยคตรงนี้เอาไว้ให้ทราบนะคะก็ถ้าลูกน้อยถามว่าคุณแม่หรือคุณพ่อสอนหนูสวดมนต์ได้ไหมคะคุณพ่อแม่อาจจะพูดว่า Can you teach me to pray please Can you teach me to pray please Can you teach me to pray please นะคะ pray นะคะ pray นะคะ pray นะคะ P-R-A-Y pray แปลว่าสวดมนต์นะคะ Can you teach me to pray please คุณพ่อแม่ก็บอกว่าให้พนมมืออย่างนี้นะคะลูก Press your hands together นะคะ Press your hands together Press your hands together คือพนมมือไว้อย่างนี้ Press แปลว่ากดนะคะคือประกบกันอย่างนี้ค่ะประกบกันอย่างนี้นะคะ Press your hands together นะคะแล้วก็ให้พูดตามคุณแม่นะคะ And repeat after me นะคะแล้วให้พูดตามคุณแม่ค่ะให้กราบลงไปนะคะให้กราบลงไป3ครั้ง prostrate 3 times คุณพ่อแม่ถามว่าจำได้ไหมลูก Can you remember it หนูจำได้ไหมคะหนูจำได้ไหมที่คุณแม่สอนไปเมื่อสักครู่นี้ Can you remember it หนูจำได้หมดเลย Yes I remember all of it แต่ถ้าจำไม่ได้ No I can't บางทีลูกน้อยอาจจะถามเราว่าแล้วเราสวดมนต์ทำไมคะคุณแม่ลูกน้อยก็จะถามได้ว่า Why do we pray นะคะคุณพ่อแม่ก็จะตอบลูกไปว่าก็หนูจะได้ฝันหวานๆและฝันดีๆง่ายนะคะ So that our dreams tonight will be so sweet and pleasant นะคะหรือว่าอาจจะพูดได้ว่า When we dream tonight we will dream only sweetest of dreams หรือว่าอาจจะพูดได้ว่า So that when we dream tonight we will have only the sweetest and pleasant of dreamsก็หวังว่าวันนี้ที่มาเมตุกตาเข้ามาแชร์จะเป็นประโยชน์เหมือนเคยนะคะฝากติดตามในคลิปดีๆอย่างนี้ถัดไปนะไปแล้วเจอกันใหม่ค่ะ See ya Bye Thank you for watching You're now watching my daily And again Bye พ่อแม่บอกลูกนะว่าให้กราบ3ครั้งนะคะคุณพ่อแม่พูดได้ว่า Prostrate 3 times นะคะ prostrate 3 times นะคะนะคะ prostrate 3 times นะคะ prostrate คำนี้นะคะแปลว่ากราบนะสะกดว่าอย่างนี้ค่ะ prostrate นะคำว่า straight prostrate คำว่า straight ข้างหลังนี่มี r ด้วยนะห้ามตกหล่นนะเพราะถ้าตกหล่นคำนี้อ่านว่า prostrate คำนี้จะแปลว่าต่อมลูกหมากทันทีนะโอเคระวังคำนี้ไว้ด้วยนะคะ